ครับมาดูประวัติของนักชกทั้งคู่นะครับมุมแดงครับกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัย20ปีครับจากอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับลูกศิษย์ของโกเกียรติครับสมเกียรติเลียงประสิทธิ์คู่ชกของเขานะครับช่วงนี้แรงและเกินนะครับชาโดสวนอาหารปีกไม้นะครับนักชกจากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากอายุ19ปีสูง180เซนติเมตรแห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรศัพท์02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับมาแล้วครับยกที่2ครับกายสิทธิ์เกียรติเจริญชัยพบกับชาโดสวนอาหารปีกไม้รูปร่างมุมนี้นี่ถือว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับเราได้เพชรเม็ดมาเพชรเม็ดงามที่7จรัสขึ้นมาอีกคนแล้วครับวันนี้ติดตามว่าครบสูตรที่ชนะไปเมื่อสักครู่นี้เจอกับใครดีครับนี่คือมวยที่ก้าวขึ้นมาแล้วครับในขณะที่คู่นี้ครับมาดูมวยที่ฉายแววเจิดจรัสขึ้นมาอีกคนคือชาโดครับฉายแววได้ขนาดไหนในการเจอกายสิทธิ์ในยกที่2แล้วยกนี้ถือว่าเป็นด่านหินเป็นบทพิสูจน์ของตนเองนะครับจะทะลุทะลวงขึ้นมาโด่งดังเป็นมวยเงินแสนได้ไม่ได้ครับก็ต้องเจอมวยที่เก่งๆมวยที่ดังมาก่อนเคี่ยวลากมาก่อนครับนั่นคือเส้นทางครับเพื่อพิสูจน์คุณภาพของนักมวยคนนั้นครับเอาครับมาเริ่มจะเน้นช่วงล่างนี่ครับเน้นช่วงล่างของชาโดนะครับกายสิทธิ์เอาคืนเหมือนกันยืนมวยดีใครทางเดียวกันเลยนะครับใครจะคิดว่าชาโดนี่จะเอาชนะจอมโหดเกียรติชอเกียรติวินาได้ฮะแต่เขาทำมาแล้วชนะมาแล้ววันนี้ขึ้นมาเจอกายสิทธิ์อีกคนหนึ่งครับถ้าทำได้นี่ชนะได้วันนี้นะเหมือนที่ผมบอกนะมิสเตอร์ฟองถามหาใครก่อนนะเมื่อกี้เฟอร์รารี่ใช่ไหมเฟอร์รารี่เป้าหมายไปนู่นเลยที่ผมบอกว่าเมืองไทยชูเจริญชุดนั้นไปเลยครับประเวทวันนี้เขาชก138แล้วนะครับ137ครับวันนี้37 37นะเดินเข้าหาตลอดนะครับชาโดครับกายสิทธิ์ไล่ขาไว้แม่แทงพับในเลยครับแม่พอเจ็บมาเดี๋ยวก็เอาคืนครับเดี๋ยวก็ต้องเอาคืนครับนี่ครับนี่ยียวนกวนกันด้วยอาวุธนะครับไม่ได้ด่าพ่อล้อแม่นะครับนี่เขาเรียกว่ายียวนกันด้วยอาวุธครับนี่ครับเจาะข้างล่างตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบช่วงล่างนะช่วงล่างดีหรือเปล่านี่ครับชาโดมีหมัดกระแทกรบกวนกายสิทธิ์ยังนิ่งนะครับครับรอตั้งรับมากกว่าปีเดียวครับ10 20กับสิกาเตมาแล้วจับครับจับนี่ฮะโอ้ฐานเบสิกมวยของค่ายสวนอาหารปีกไม้ของพี่ใหญ่นี่ไม่ธรรมดาจริงครับโอ้ไม่กลัวครับนี่ฉายแววหรือเปล่าชาโดชาโดไม่กลัวเลยฮะเตะได้ก็ย้ำเลยครับนอกนี่ยืนมวยสวยครับเตะสวยด้วยเป็นนักมวยที่เริ่มชกขอโทษกันไปครับนี่ครับนี่คือน้ำใจนะครับแฟนมวยครับเขายียวนกวนกันด้วยอาวุธนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่รู้ว่าผิดกติกาพวกเขารู้ครับรู้สึกผิดนี่ขอโทษกันเลยครับน้ำใจงดงามมากๆครับสปิริตสูงครับบนเวทีเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีน้ำใจ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนี้ได้ใจโดนใจพี่น้องอย่างแน่นอนเหลืออย่างเดียวว่าจะแพ้จะชนะเท่านั้นแล้วเอาแล้วยกแรกเปิดเกมจะเป็นผู้รับกลายเป็นขู่ก่อนเลยยกนี้เราจะได้เห็นอะไรดีๆกันมากยิ่งขึ้นครับของดีน่าจะเห็นยกนี้แหละครับชาโดขยับเข้าหานะครับกายสิทธิ์ยังตั้งรับจับทางนี่ครับสกัดด้วยแข้งซ้ายอ้าวครับขวาของชาโดครับอย่าลองของแล้วครับชาโดนี่เป็นนักมวยที่มีพลังแข้งเตะได้หนักครับสะดุ้งเหมือนกันนะโดนเตะแล้วสะดุ้งครับจานะยางครับยางครับยางด้านขวาของกายสิทธิ์แต่ว่าแกนิ่งๆครับไม่รู้ว่าเจ็บหรือยังไงแกก็เฉยๆอยู่นี่เรียกว่าเก็บอาการได้ดียอดเยี่ยมนะครับต้องเก็บอาการนะครับมาร้องโอ๊ยไม่ได้นะครับแม่มาสะดุ้งไม่ได้ครับเดี๋ยวคุณสู้มาที่เดิมอีกรอบนึงมองหน้าเสียบพุงไปเลยครับเอาครับแม่คู่นี้นี่เขาเน้นช่วงล่างกายสิทธิ์ยังนิ่งนะครับนี่ครับก็รอโต้แข้งซ้ายเอาซ้ายคืนมาแม่ชิงจังหวะวงนอกกันอยู่แม่ยกนี้ชาโดเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาครับพยายามเล่นงานแข้งขวาเนี่ยครับพยายามเล่นงานครับทั้งพับนอกพักในครับพี่แก่ครับไม่เคยชกกันมาก่อนนะโอ้โหกลายเป็นคู่ดีอีกคู่หนึ่งวันนี้คุณภาพทุกคู่จริงๆครับวันนี้ท่านได้ชมมวยไทยกิจเพชรซุปเปอร์ไฟของเรานี่คุ้มค่ามากๆครับคุ้มครับคู่นี้คู่เดียวก็เกินคุ้มเหมือนกันนิ่งดีเหลือเกินวันนี้กายสิทธิ์
ออยเน้นจังหวะ2อย่างเดียวเน้นๆครับออกอาวุธปีชัวถึงออกครับไม่ชัวยังไม่ออกปากเข้าไปครับนี่ยก3แล้วครับเบิร์นไปซ้าย2ดอกโอ้โหแข้งซ้ายสวยนะครับกายสิทธิ์ครับชาโดว์ก็ขวาคืนครับแม่ได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายดูในครับตั้งแขนตีเข่าซ้ายครับพยายามจะกดแขนกายสิทธิ์แม่ก็ของชอบของทั้งคู่อยู่แล้วครับเล็งเข่าครับโดยเฉพาะกายสิทธิ์กายสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังครับยังครับยังไม่โต้ยังไม่สวนเท่าไหร่อ้าวแยกออกมาครับกรรมการอภิศักดิ์อ้าววงในเข้าไปจับกายสิทธิ์ขวางนะครับแก้ลูกจับด้วยลูกขวางขวางไว้ครับกายสิทธิ์โอ้ขวางแล้วตีด้วยขวางบนแทงข้างล่างครับกองเชียร์ก็แน่นสนามแล้วครับวันนี้หน้าตาเป็นพิเศษครับพอถึงมวยไทยเกียรติเพชรสุไฟท์นี่ตึมเลยครับพี่น้องและหน้าจอนี่ชั้น22ครับโอ้ชาโดเน้นขวาไปเหมือนกันครับพลิกเหลี่ยมพลิกหักพวงมาลัยโอ้เซไปหน่อยครับเกือบนะครับถ้าเกิดมีลูกติดตามมาเมื่อสักครู่นี่ก็โอ้โหโดนซัดลูกโทษครับเอาละครับดวลเข่ากันต่อครับดวลเข่ากันต่อโอ้เสียบซ้ายมาครับนี่ครับลูกเก่งของกัญญาสิทธิ์ครับเสียบแล้วก็แช่ไว้เอาขวามีเหมือนกันครับชาโดอันคืนด้วยเข่าขวาครับกัญญาสิทธิ์เด้งตีขวาเจอเข่าขวาของชาโดมาครับโอ้กัญญาสิทธิ์นี่ใช้ลูกประสบการณ์มาช่วยโอ้ยหมดจังหวะเตะซ้ายกับเตะขวาครับขวาของชาโดขวาเตะหลุดจังหวะ2คืนเข้าไปซ้ายเอาละครับยกนี้ดับเครื่องชนแล้วครับเราจะได้เห็นเพลงเตะของทั้งคู่อะความชัดเจนของใครจับวงในขวางครับกายสิทธิ์เสียบเข้าไปเสียบมาเสียบคืนนะครับรู้จักสัปดาห์แห่งความรักก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนานะครับ19กุมภาพันธ์นี้วันมาฆบูชาว่าจะได้เน้นก็ทำบุญครับคิดดีทำดีชีวิตจะได้เจอสิ่งดีๆเอาเสียบซ้ายมาแต่บนเวทีตอนนี้ต้องห้ำหันกันด้วยอาวุธครับเอาครับใครจะทำได้ครับขวามาเจอดีโอ้โหกวาดลานครับกดจับเบาโอ้กวาดสะอาดเลยครับดอกนี้กวาดตัวลอยเลยครับลุกขึ้นมาได้ก็ต้องคิดไวแล้วชาโดว์ความเก่าของกายสิทธิ์ยานด้านขวาของกายสิทธิ์ครับชาโดว์พยายามเตะหลอกครับก้อยหมัดครับแล้วก็วงในกายสิทธิ์ขวางกดสองข้างเลยชาโดว์แทงไปก่อนแทงซ้ายแทงขวาโอ้โหมีหมัดแล้วก็ตามด้วยเข่าซ้ายเข่าขวานะครับแล้วมีซ้ายมาคาอีกครับเนี่ยครับเด็กมันกำลังห้าวเป้งครับกายสิทธิ์โอ้โหดูครับต้องกางตำรารับเอาแข้งซ้ายสูงเจอขวาโต้มาจิ้มหมัดโอ้นี่ครับโต้เจ็บเจ็บครับเอาซ้ายมาบวกหมัดขวาครับชาโดว์ขวางเสียบเข่าขวามาโอ้ชาโดว์เปิดเกมเร็วอ่ะจะกระตุกเหลี่ยมจะเอาแข้งขวามาครับชาโดว์กายสิทธิ์ว่ายังไงคืนด้วยเข่าเสียบมาลูกพื้นลูกเร่งของชาโดว์ครับยกนี้ครับพยายามเร่งเกมขึ้นมาแต่ว่าดูกายสิทธิ์ครับพยายามเน้นครับจับแล้วตัดล่างเทโอ้ยังเบียดอยู่ฮะเกมยังไม่ไปไหนครับยังเตะได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับแต่ว่าลูกคนสักครู่กัญญาสิทธิ์ก็แก้ได้ดีครับเอ้าแม่จะปัดขานะครับไม่ไปแทงขวามาดีกัญญาสิทธิ์ยังไงครับใครตีใครก่อนกัญญาสิทธิ์ตีเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของชาโดเอาครับวัดกันที่ในข่าวมาชาโดเสียบก็มาเอากัญญาสิทธิ์เสียบคืนเอามีหมัดมานะครับแม่กัญญาสิทธิ์นี่พยายามจะใช้ลูกประสบการณ์แต่ชาโดนี่ไม่เลิกเอาครับเข่ามาเข่าคืนเสียบมาเอาเลียบแล้วเสียบด้วยเข่าเสียบมาเหมือนกันครับกายสิทธิ์โอ้โหยกนี้ออกอาวุธไม่หยุดแล้วครับคุณทีผมทีเสียบกดและเสียบครับเอากดคอได้สองข้างครับแต่ว่าเกมเดินเกมทะเลาะเกมเปิดของทางด้านชาโดไม่มีถอยครับคุณนะภาพจริงๆครับแข้งขวาของชาโดครับเปิดกายสิทธิ์ต้องเดินเข้าบ้างแล้วนะครับแทงซ้ายมามีเหลี่ยมมาช่วยนะครับโอ้แม่ไปลื่นซะไปลื่นซะแม่เข้าตำราหล่อลื่นหรือเปล่าเอาลุยกันต่อครับของใครจะดีกว่าเอาแม่พลาดไปครับชาโดไม่ถอยครับซ้ายมาวงในครับเสียบเข่าหมดยกที่4ขาวัดทีต่อทีเลยยกนี้ไม่ถอยครับต้องขยันให้เห็นหน่อยแล้วครับกายสิทธิ์ยกนี้ครับโอ้โดนต้นขานี่แกออกอาการสะดุ้งครับโอ้เดินเตะคู่เลยนะครับแล้วก็กายสิทธิ์นี่ออกอาการเจ็บเลยนะครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้ยดูครับเดินเตะคู่เลยครับชาโดครับเนี่ยครับแข้งซ้ายกายสิทธิ์ดูครับโอ้ดูครับกายสิทธิ์ดูช้าลงไปเลยครับซ้ายมาอีกครับอ้าวต่อยหมัดชาโดก็ใช้เกมป้องกันตัวครับ
ดูครับดันเข้าเชือกไปครับแยกออกมาครับซ้ายมาอีกครับชาโดโอ้ความสดความห้าวครับร่างกายแกสดจริงๆครับสดจากไร่อ้อยฮะชาโดคนนี้ครับดูก็ถูกต้องนะที่จังหวัดตากก็ไร่อ้อยเยอะนะครับแต่ว่าไร่อ้อยแบบนี้ไม่ใช่ไร่อ้อยแห้งเฉาแล้วครับพี่หนูพิเตอร์ครับโอ้นี่ครับกายสิทธิ์โอ้โหแล้วดูครับเดินแขนตกเลยครับอย่างนี้ยอมแล้วครับเจ็บขาหน้าด้วยนะครับกายสิทธิ์ครับขาขวาเนี่ยครับคือโดนเจาะไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแหละครับกายสิทธิ์ไปรับซะเยอะครับร่างกายผิดกันเลยครับเวลาปะทะแล้วชาโดว์นี่อยู่ได้ครับสงบศึกเลยครับกายสิทธิ์นี่สะดุ้งตลอดครับโอ้โหจำชื่อนี้ไว้ให้ดีอีกครั้งหนึ่งครับนี่คืออีกไฟคุณภาพของชาโดว์เลยนะครับครับแล้วก็ไฟต่อไปเจอใครดีครับเฟอร์รารี่อยู่ไหนโอ้วันนี้เราเห็น2คนแล้วครับครบสูตรละคนหนึ่งครับเรามาเจอคนนี้อีกคนนะชาโดว์ส่วนอาหารปีกไม้คือเรานี่ไม่ได้ร้องหาเฟอร์รารี่เองนะครับเป็นชาโดนะครับที่เขาบอกว่าขอขึ้นทาบชั้นเฟอร์รารี่นะครับครับก็อยู่ที่การพิจารณาของทีมงานนะครับครับโรมาเตอร์ชุดความเหมาะสมได้หรือยังพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเดี๋ยวได้ดูครับครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันมีโอกาสเจอกันอยู่แล้วครับได้ชกกันอยู่แล้วครับแต่ว่าถึงตรงนี้บนเวทีสงบศึกแล้วครับกายสิทธิ์ขอแต่นวมแล้วครับครับแฟนมวยตัดสินไปก่อนกรรมการแล้วครับพอนักมวยยอมแล้วครับชาดูก็ไม่อยากทำครับน้ำใจนักกีฬารักษาไว้เป็นภาพที่สวยงามครับคู่ต่อสู้ยอมแล้วเพียงพัมแล้วก็ดูฮะรอให้เสียงระฆังดังเท่านั้นแหละครับยอดเยี่ยมเลยครับมวยคู่นี้นี่ชกกันด้วยความใสสะอาดเลยนะครับมีสปิริตด้วยมีสปิริตทั้งคู่ครับชื่นชมชื่นชมครับวันนี้มาด้วยความขยันครับชาดูลูกสดลูกห้าวในขณะที่กายสิทธิ์ก็พยายามโต้จังหวะ2ใช้ความเก๋าช่วยด้วยประคองแต่ว่าร่างกายเวลาโดนมากๆแล้วมันเห็นเลยนะนี่ครับแต่เกมบนเวทีนี่ต้องใสสะอาดครับลูกตุกตองตุกติกนี่อย่าไปมีครับจะสังเกตนะครับในรูปเกมเนี่ยพอโดนกระจับกันจะขอโทษแล้วก็พอจังหวะเข็นเกิน2ก้าวนักมวยนี่ปล่อยเองครับกรรมการไม่ต้องเหนื่อยเลยครับมวยคู่นี้ชื่นชมฮะชื่นชมน้องๆทั้ง2คนครับแล้วก็นี่อีก1ภาพสวยงามครับน้องก็กราบพี่ครับโอ้โหถือว่าสู้กันได้สนุกนะครับนั่นแหละครับตามภาพตามสายตาชื่นชมครับนี่คือดาวจรัสฟ้าอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาดังสวยงามครับชาโดสวนอาหารปีกไม้ครับได้รับการปรบมือจากแฟนมวยรอบสนามตะโกนชาโดชาโดทีเดียวนะครับอ้าวยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับกายสิทธิ์ผู้แพ้ด้วยครับพักสักครู่